บุ๋มปนัดดาตอบให้แล้วหลังคนคาใจดาราติดโควิดกับมีเตียงรองรับทันทีจากกรณีคนดังคนบันเทิงติดเชื้อโควิด-19 และได้เข้ารับการรักษาทันทีจึงเกิดประเด็นมีชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสงสัยตั้งคำถามว่าทำไมถึงได้เตียงเร็วกันจังทั้งที่สถานการณ์ตอนนี้ผู้ป่วยโดนจนเตียงหลายพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการรักษางานนี้จึงมีคนเข้ามาถามความกระจ่างในไอจีของนางงามสาวบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่เป็นอีกหนึ่งคนที่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือประสานงานทุกอย่างช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดว่าดาราพอทราบผลแล้วว่าตัวเองติดโควิดก็มีเตียงมีโรงพยาบาลรองรับทันทีอภิสิทธิ์ชนที่แท้ทูชาวบ้านรู้อีกคำอีกแก้วก็รอไปก่อนดีด้านบุ๋มปนัดดาก็ได้ให้คำตอบว่าเพราะเขาจ่ายโรงพยาบาลเอกชนโดยไม่ใช้สิทธิ์การรักษาหรือเปล่าไม่ไปแย่งเตียงที่มันไม่พอตอนนี้ก็น่าจะดีแล้วนะโรงพยาบาลมีหลายเกตนะอย่าลืม